วันที่16กุมภาพันธ์2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้โยมต้องรู้จักมีสติให้ละเอียดเลยด้วยการรู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวสิ่งใดก็ต้องมีสติในการรู้สัมผัสแต่ละขณะในความรู้สึกตัวนะเช่นเนี้ยรู้สึกตัวใช่ไหมแต่อันนี้ต้องฝึกให้มีสติในความรู้สึกตัวว่าไอ้ที่เรารู้สึกตัวอย่างเงี้ยมันมีอะไรหยาบละเอียดประณีตยังไงว่าวิวยังไงละเอียดเนียนยังไงแต่ละสัมผัสแล้วเราก็ฝึกตรงเนี้ยให้ละเอียดแต่ว่าไอ้ที่จะละเอียดจริงๆอาศัยลมหายใจเพราะมือมันก็ละเอียดแค่หยาบๆอ่ะเข้าใจป่ะนะเพราะนั้นสิ่งที่เราฝึกเนี่ยก็คือยิ่งรู้อะไรละเอียดยิ่งเป็นมหาสติเลยโอเคนะถ้ารู้ว่าไอ้ที่มีสติเนี่ยก็คือสติธรรมดาสติเด็กๆยังไม่เป็นมหาสติก็รู้แต่จะมีสติอย่างเดียวนะจะฝึกกับกายมันก็ได้สติในระดับหนึ่งนะเคี้ยวข้าวก็สติในระดับหนึ่งยกย่างเหยียบก็สติระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นส่วนกายที่หยาบจะฝึกสติให้เป็นมหาสติก็ต้องฝึกสติที่ยิ่งที่สามารถให้เกิดสติยิ่งสามารถรู้ละเอียดและสิ่งนั้นก็คือลมหายใจเพราะลมหายใจมันละเอียดถึงสัมผัสข้างในที่ลมสัมผัสส่วนมากเราลืมสัมผัสตรงนี้เราจะไปเน้นตรงที่หายใจเข้ายาวแล้วก็ไปนั่งบังคับกันก็คิดว่าไอ้ตรงที่สติจะเกิดขึ้นถ้าลมมันยาวจริงจะเกิดสติแต่จริงลมยาวมันดีนะทำให้เราตั้งมั่นแต่ว่าสติที่จะละเอียดเนี่ยคมชัดหรือละเอียดแน่วแน่เนี่ยจะต้องเป็นสติที่สามารถรู้สัมผัสแต่ละขณะเบื้องต้นก็จะมีการฝึกให้จากง่ายๆก่อนสัมผัสแต่ละขณะเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้สัมผัสแต่ละขณะเราไปรู้เป็นจุดเอาจิตไปตั้งไว้ที่ลมสัมผัสตรงที่ชัดเลยแล้วเราก็เพ่งตรงนั้นใช่ไหมนะอันนั้นมันเป็นตำแหน่งแต่ว่ามันไม่ใช่สัมผัสที่ละเอียดอันนั้นมันสัมผัสหยาบๆสัมผัสละเอียดเบื้องต้นที่ฝึกง่ายก็คือในโพรงจมูกโยมรู้สึกตัวแล้วก็มีสติในความรู้สึกตัวถึงสัมผัสลมหายใจแล้วฝึกได้ทั้งวันเลยนะแล้วโยมจะเป็นเองเลยเวลานั้นน่ะโยมจะรู้สึกสัมผัสละเอียดในโพรงจมูกเวลาไหนนะวะเวลาเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวทะเลหายจมูกนี่มันจะ ทันทีเลยใช่ไหมเวลาไปทะเลอ่ะมันจะเป็นแบบสัญญาความเคยชินอ่ะพอไปทะเลแล้วก็แม่อยากจะสูดอากาศแล้วมันก็จะแม่ชื่นชมสดชื่นอยู่นิดนึงและตรงนี้พอไปยิ่งไปทะเลเนี่ยมันจะสูดแบบจนเรียกว่าโพรงจมูกด้านในเนี่ยมันเชื่อมต่อกับสมองส่วนหน้ามันสูดแล้วสมองผ่อนคลายนะก็คือหายใจแบบละเอียดมีสติรู้สึกลมหายใจที่เราสูดละเอียดเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผ่อนคลายในส่วนที่ก่อนที่โพรงจมูกก่อนที่ลมหายใจจะเข้าไปในปอดเนี่ยมันผ่านโพรงจมูกด้านในแล้วมันก็ไปสัมผัสส่วนสมองส่วนหน้าซึ่งความเครียดต่างๆเนี่ยมันจะแก้ไขได้ง่ายมากเลยถ้าเราหายใจแล้วให้มันสูดเข้าไปสัมผัสสมองส่วนหน้ามันจะคลายเครียดได้เร็วนะแล้วเวลานั่งสมาธิมันเหมือนมันรู้สึกตัวเหมือนมีตาข้างในตื่นขึ้นมาเห็นกายกำลังนั่งเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่าหลับตาเหมือนลืมตานะเพราะนั้นขั้นแรกนะหลับตาเหมือนลืมตาด้วยการรู้สึกลมหายใจผ่านสัมผัสเราก็รู้สัมผัสแต่ละขณะรู้ในเนี้ยรู้สึกแต่ในเนี้ยแล้วคอยรู้สัมผัสแต่ละขณะแล้วมันจะรู้เองเกิดขึ้นในใจว่าล
ลมละเอียดหรือปานิชยังไงยาวยังไงสม่ำเสมอไงมันจะรู้เองรู้เองก็เหมือนกับเวลาเราทำอะไรช้าๆเช่นเวลากินอาหารเนี่ยถ้าเราเป็นนักชิมนะเราก็จะค่อยๆชิมทุกขณะที่เราชิมเรารู้เองไหมต้องพยายามรู้ไหมว่ารสชาติเค็มไปจืดไปต้องพยายามรู้ไม่ต้องแค่มีสติกำหนดรู้แต่ละขณะที่เราสัมผัสเรารู้เองไหมว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มไงรู้เองใช่ไหมเนี่ยแหละแต่ถ้าเรากินอาหารแบบกินเร็วๆไม่ว่าเขาจะทำอร่อยขนาดไหน ก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยก็บอกเขาอร่อยเอาใจเขาหน่อยแต่จริงตัวเองก็ไม่รับรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยก็กินเร็วๆเพราะนั้นไอ้ตัวนี้คือความรู้ที่เกิดแม้กระทั่งขณะกินอาหารก็ไม่รู้ว่าอาหารเป็นยังไงคุณภาพยังไงนะเพราะนั้นการที่จะให้เกิดความรู้เองจนเป็นความรู้ได้ต้องอาศัยมีการฝึกให้สติรู้สัมผัสในความรู้สึกตัวนั้นเวลาเราเคี้ยวอาหารเราก็รู้สึกตัวใช่ไหมแต่ในความรู้สึกตัวนั้นต้องมีสติรู้สัมผัสแต่ละขณะที่เราค่อยๆบดค่อยๆเคี้ยวค่อยๆอะไรค่อยๆอิ่มซึมซับเข้าไปแล้วมันจะรู้เองได้ว่าควรเราเป็นนักชิมเนี่ยควรจะขึ้นป้ายให้มาชิมไหม ใช่ป่ะเพราะนั้นทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตรงที่คำว่าตัวรู้จริงๆมันตัวรู้ก็คือมันเกิดมันรู้เองอ่ะน่ะถ้าเราทำอะไรใจเย็นมีสติเนี่ยมันก็มีตัวรู้ตลอดเวลาแล้วตัวรู้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคือถ้าเรามีสติแล้วเราอย่างค่อยๆประดิษฐ์ประดอยเนี่ยมันก็รู้เองไหมว่าเราทำอะไรรู้เองไหมว่ามันเริ่มปั้นแล้วมันเริ่มประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปร่างตามที่ต้องการรู้เองไหมแล้วรู้เองไหมว่ายังขาดอะไรต้องไปเอาอะไรมาเพิ่มรู้เองไหมถ้ามีสติละเอียดๆตัวรู้มันเกิดตัวรู้ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิ10-15 นาทีแล้วเกิดตัวรู้มันต้องเกิดตั้งแต่แรกเลยนะเพราะตัวรู้มันเกิดจากสติรู้สัมผัสแต่ละขณะจะเกิดอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นวันนี้ขั้นแรกถ้าเรามาฝึกแบบเดินนั่งกำหนดรู้ตรงที่ลมสัมผัสเป็นตำแหน่งที่ลมสัมผัสเนี่ยอันนี้เราแทนที่จะคอยรู้สัมผัสข้างในละเอียดๆ เราก็นั่งโฟกัสไปเป็นตำแหน่งและเป็นจุดที่ลมสัมผัสอย่างนี้มันไม่ได้ไปรู้ละเอียดของลมหายใจมันไปรู้ตรงที่ตำแหน่งสัมผัสมันก็เลยกลายเป็นสมถะแล้วก็มันก็ไม่มีรู้เองไม่มีญาณไม่มีวิปัสสนานะเพราะนั้นการฝึกเบื้องต้นก็ต้องรู้จักให้หัดรู้สัมผัสของลมแต่ละขณะที่ง่ายที่สุดก็คือเพิ่มเนื้อที่สัมผัสมากขึ้นด้วยการแทนที่จะเราเคยชินตรงนี้แล้วเนื้อที่สัมผัสมันนิดเดียวแล้วเราก็จะได้กลายเป็นไปนั่งโฟกัสที่ตำแหน่งให้มาเพิ่มเนื้อที่ในโพธิ์ที่แทนที่เราจะไปโฟกัสตำแหน่งเราจะจดจ่อสัมผัสแต่ละขณะนะเหมือนกับนักอาราชิมจดจ่อไหมจดจ่อนี่ก็คือมาจากสนใจใส่ใจไม่ได้จดจ่อด้วยสมองใส่ใจ attention ภาษาอังกฤษอันนี้ attention แล้วก็สติรู้สัมผัสรสหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มไงเราก็จะรู้เองได้ว่าควรจะให้คะแนนเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาฝึกให้มีรู้เองที่เกิดจากการมีสติแต่ละขณะตรงที่เรารู้สึกตัวลมหายใจสัมผัสเนี่ยเมื่อก่อนเราก็บอกอ่ะรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกแต่เราไม่เคยฝึกให้มีสติรู้สัมผัสแต่ละขณะของลมหายใจที่เรารู้สึกตัวนั่นนะว่ามันสม่ำเสมอไงหรือไม่สม่ำเสมอไงมันละเอียดยังไงปานี่ยังไงถ้าเราสามารถฝึกให้รู้แต่ละขณะสัมผัสสติมันจะละเอียดจนกระทั่งรู้แม้กระทั่งเริ่มหายใจก็รู้ทันสติมันก็จะเป็นมหาสติมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นบทเรียนในการฝึกวันนี้ก็คือเบื้องต้นนะลองเพิ่มเนื้อที่ในการรับรู้ให้มัน
มากขึ้นในโพรงจมูกเราจะรู้ตรงนี้ในตรงปลายจมูกหรือตรงปากช่องจมูกหรือตรงสัมผัสริมฝีปากแต่ให้มันรู้ยาวขึ้นนะแล้วปรากฏว่าพอเรารู้ยาวขึ้นเนี่ยไอ้ช่วงหายใจเข้าเนี่ยยาวมันก็จะรู้เองนะเพราะนั้นประโยคที่ว่าท่านเปรียบอานาปานสติเหมือนกับว่าให้เฝ้าอยู่ตรงที่ประตูอย่างเดียวนะจะใครเดินเข้าเดินออกจะเป็นเจ๊กไทยหรือชาวต่างชาติอะไรต่างเราเฝ้าที่ประตูเนี่ยเราจะรู้ว่าคนคนไทยเป็นคนหลังเป็นแขกเป็นจีนเรารู้เองเข้าใจไหมเพราะนั้นท่านว่าให้เฝ้าตรงนี้ไอ้ตรงที่เรามีสติรู้ละเอียดลมยาวมันรู้เองซึ่งตัวโดยมากไม่เข้าใจนึกว่าพอเฝ้าแล้วต้องตามรู้ลมหายใจเข้าไปถึงจะรู้ลมยาวอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อันนั้นได้แบบเราไปแทรกแซงมันก็จะได้อย่างสมาธิล้วนๆเลยแต่ถ้าเราฝึกว่าเราฝึกสติเนี่ยเราก็ฝึกตรงที่ในระดับที่มันกายกับลมหายใจที่มันสัมผัสตรงไหนแล้วจิตเรารู้สึกได้เนี่ยและรู้เองได้เนี่ยนะรู้แต่ละขณะได้เนี่ยตรงนี้รู้เองมันจะเป็นวิปัสสนาญาณนะเพราะนั้นการภาวนาสัมมาสมาธิหรือ concentration ก็มี wrong concentration กับ right concentration ถ้า wrong concentration เราก็ไปโฟกัสเป็นจุดมันก็นิ่งแน่วแน่แต่ว่ามันไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดญาณรู้ญาณเห็นแต่ถ้า right concentration เราเรียกว่าจดจ่อแล้วกันจดจ่อแต่ละขณะของการเคลื่อนตัวของลมหายใจนะซึ่งมันจะทำให้เรารู้เองลมยาวและแต่ละขณะที่เราจดจ่อเนี่ยคือเรียกว่าต้องกำหนดรู้ถ้าโยมแค่รู้สึกตัวโยมก็จะรู้สึกตัวคร่าวๆผ่อนคลายสบายๆก็เข้าสมาธิได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าญาณวิปัสสนามันไม่เกิดเพราะว่ามันขาดสติรู้แต่ละขณะไอ้ตัวรู้ที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากสติรู้สัมผัสแต่ละขณะเช่นเราฝึกที่กายดูเด็กเรารู้สึกตัวทุกพร้อมแต่ถ้าเรารู้แต่ละขณะด้วยว่ากายมีไหวนิดๆมีเคลื่อนนิดๆแล้วก็รู้สึกตัวถึงไออุ่นไอเย็นก็รู้แต่ละขณะของไออุ่นไอเย็นที่มันเคลื่อนไปตามกายเรามันก็จะเหมือนมีรู้เองเห็นเองว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันจะเกิดปัญญารู้เองเห็นเองว่ากายก็เป็นแค่องค์ประกอบของดินน้ำลมไฟเพราะนั้นถ้าเรารู้ละเอียดไปถึงดินน้ำลมไฟเราก็จะเริ่มรู้เองว่ากายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราของเราเพราะเรารู้ละเอียดไปดินน้ำลมไฟแต่ถ้าโยมแค่รู้ว่ารูปนั่งด้วยการรู้สึกตัวทั่วพร้อมแน่นอนย่อมรู้ว่านั่งอยู่นะแต่โยมไม่มีสติรู้สัมผัสละเอียดถึงองค์ประกอบของรูปนั่งเนี่ยมันมีเย็นมีร้อนมีความมีแข็งโยมแค่รู้รูปนั่งและรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้โยมได้แค่ความสงบกับความว่างแต่ถ้าโยมรู้รูปนั่งรู้ด้วยความรู้สึกตัวถึงรูปนั่งและมีสติเรียนรู้ดูซิหรือรับรู้อ่ะหรือระลึกรู้ว่ารูปนั่งเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดดับทั้งเย็นร้อนทั้งไออุ่นไอเย็นทั้งความร้อนหรือแม้กระทั่งความเย็นหรือแม้กระทั่งความชุ่มไปตามร่างกายภายนอกภายในพอเรามีสติรู้ละเอียดมันก็จะรู้เองว่ากายไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าสิ่งที่ละเอียดไปกว่านั้นที่จะทำให้สติเราเป็นสติที่เรียกว่าละเอียดไปจนถึงเป็นมหาสติเลยเนี่ยเราก็ต้องฝึกกับลมหายใจเพราะลมหายใจมันจะถ้าเราสามารถรู้สัมผัสละเอียดแต่ละขณะได้แต่ละขณะเนี่ยมันต้องจดจ่อถ้าแค่รู้สึกตัวนี้มันต้องจดจ่อแต่ได้แค่ความสงบได้ฌานแต่ไม่ได้ญาณได้ญาณเหมือนกันญาณเห็นคร่าวๆว่าอนิจจังแต่ก็ไม่เห็นละเอียดมากกว่านั้นเพราะว่าเราไม่เห็นแต่ละขณะ
เพราะนั้นก่อนอื่นเรายังไม่ต้องกังวลว่าจะไปถึงญาณแค่ไหนอ่ะหรือวิปัสสนาญาณแค่ไหนอย่างไรแต่เราฝึกตรงที่ทำยังไงเวลาเรารู้สึกตัวลมหายใจแล้วมีสติรู้ให้ละเอียดให้ละเอียดเบื้องต้นให้รู้ในโพรงจมูกเพราะมันจะรู้ได้ง่ายเพราะว่าคนฝึกใหม่โดยมากจะฝึกแต่กำหนดรู้ไว้ที่เดียวแล้วไปกำหนดรู้เป็นสปอตเป็นจุดใช่ไหมหรือเป็นแค่ตำแหน่งตัวนั้นเห็นเคลื่อนตัวแต่ว่ามันไม่เห็นอาการชัดอาการที่วันนี้จะแนะนำเบื้องต้นก็คือรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่หายใจเข้าจากรูจมูกเราไปถึงโพรงจมูกด้านในแล้วมันจะลึกเข้าไปในโพรงจมูกด้านในแล้วรู้สึกได้ว่ามันสัมผัสทำให้สมองส่วนหน้าเราโล่งและตรงนี้จะเป็นผลดีเวลาเรารู้ลมหายใจในโพรงจมูกแล้วสมองส่วนหน้าเราโล่งเนี่ยมันเหมือนลืมตาข้างในเวลาหลับตาแล้วมันลืมตาข้างในเพราะนั้นบางคนบอกว่านั่งไม่เห็นอะไรเลยแน่นอนมันเห็นได้ไงก็กำหนดรู้ลมหายใจเป็นจุดอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปไม่ถึงลมหายใจที่จะพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเนี่ยพอไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมันก็ไม่ผ่อนคลายเพราะไม่ผ่อนคลายนั่งแล้วมันก็มึนไปเรื่อยโอเคนะงั้นขั้นแรกเราต้องหัดหายใจให้รู้สึกละเอียดในโพรงจมูกก่อนแล้วสมองส่วนหน้ามันจะเหมือนตาในเปิดโอเคมั้ยนะขณะนั้นไม่ยากนะเนี่ยรู้สึกเนี่ยแล้วเราจะรู้เองได้ด้วยนะเวลาเรารู้สึกละเอียดแล้วมีสติรู้แต่ละขณะเราจะรู้ว่าลมเรายาวขึ้นนะเมื่อก่อนเราต้องไปตามทั้งหมดนะแต่เดี๋ยวนี้เราเอาตามที่ในพระไตรปิฎกว่าเฝ้าอยู่ในต้นลมหายใจเนี่ยนะมันประตูแต่มันจะรู้ได้เองว่าลมยาวหรือละเอียดหรือหยาบหรือประณีตยังไงรู้ตัวนี้มันรู้เองหมดเลยนะคือเราอย่าไปพยายามสงสัยหรือเมื่อก่อนนี้เนื่องจากไม่เข้าใจว่าให้รู้เองหรือรู้ได้ยานมันเกิดจากสติที่มันรู้ในรู้สัมผัสของสิ่งนั้นให้มันละเอียดเราไม่รู้อันนี้เราก็เอาสติไปนั่งตามรู้ข้างในอันนี้ก็รู้อย่างสมถะเราไปตามนะแต่ถ้าวันนี้เรามาฝึกตรงนี้โยมก็ลองนะรู้สึกตัวให้ดีในโพรงจมูกถ้าด้านไหนนะเราก็หัดรู้เองลืมตาก็ได้ใหม่ๆมันจะรู้สึกได้ว่าผ่อนคลายแล้วมันมีรู้เองแล้วตอนนี้เราก็เพิ่มความเดียดแต่ละขนาดในโพรงจมูกและรวมทั้งเริ่มสูดเข้าไปตอนนี้พอเรารู้แต่ละขนาดและตั้งแต่เริ่มสูดเข้าไปและแต่ละขนาดด้วยโอ้โหมันเหมือนมีสติมันเหมือนกับมีคอนเชียสตื่นขึ้นมาอยู่รอบการกำหนดรู้ของเราปกติเราไม่มีคอนเชียสขึ้นมาก็เพราะว่าเรารู้สึกตัวแบบคร่าวๆมันตื่นขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ตื่นขึ้นมาเหมือนกับมาปกป้องมารอบตัวเลยซึ่งสติตัวนี้สำคัญมากเวลาโยมเกิดรู้จักตัวนี้เนี่ยนะพอโยมมองอะไรเรียบๆปั๊บแม้ไม่รู้อะบางทีเดินอยู่แล้วไปสะดุดอะไรหรืออยู่ในที่มืดแต่โยมมองเรียนปั๊บมันมีตัวคุ้มครองอยู่ขึ้นมาโอเคนะมันมีตัวคุ้มครองเขาเรียกว่าจิตวิญญาณอ่ะจะเรียกจิตวิญญาณก็ได้มันรู้จะเรียกไง consciousness หรือจิตวิญญาณโยมชอบคำไหนก็คำนั้นคือตอนนี้ของโยมตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยนั่งแต่ตรงนี้ว่างๆไม่มีอะไรเลยเข้าใจปะนะโยมมีแต่รู้สึกสบายข้างในแล้วก็ติดปิติสุขข้างในแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรคุ้มครองโยมเลยนะหรือถ้าพูดอีกทีหนึ่งก็คือตรงนี้โยมไม่มีแสงออกมารอบศีรษะเลยเข้าใจไหมโยมไม่มีเลยก็เพราะว่าโยมนั่งแล้วก็แค่รู้สึกเข้าสบายออกสบายแต่พอโยมมีสติรู้แต่ละขณะมันจะเริ่มเหมือนมีแสงรอบศีรษะเราโอเคนะแล้วโยมมีสติรู้ละเอียดทันตั้งแต่เริ่มเข้ากำลังเข้า
มันเหมือนมีแสงรอบศีรษะโอเคนะแสงซึ่งเหมือนตานะไม่ใช่แสงแบบแสงสว่างแสงมันเหมือนมีดวงตาแล้วกันมันมีดวงตารอบศีรษะเราอะนะแบบเหมือนมีดวงตาเห็นรูปนั่งเนี่ยมันเห็นรอบเลยนะเรียกดวงตาดีกว่านะเพราะนั้นวันนี้เราจะเหมือนกับลืมตาขณะหลับตาเราจะลืมตาเห็นรอบศีรษะเราโอเคนะโดยการหายใจรู้สึกในโพรงจมูกแล้วลึกเข้าไปถึงเคลียร์สมองส่วนหน้าตรงที่มันสัมผัสกับสมองส่วนหน้าเนี่ยพอมันเคลียร์แล้วมันคลายเครียดแล้วมันเคลียร์มากขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับมีสำนึกรู้หลวงพ่อเรียกดวงตารอบศีรษะโอเคไหมเพราะนั้นขั้นแรกเอาอันนี้ก่อนนะให้ชำนาญก่อนนะเพราะนั้นเราขัดสติรู้ด้วยความรู้สึกตัวในผมกูและรู้แต่ละขณะมันจะเหมือนมีดวงตาหรือตายานถ้าฝึกชำนาญนะมันจะเหมือนมีขายานเกิดขึ้นเลยถ้าคนที่ชำนาญนะกำหนดรู้ปั๊บขายานมันปรากฏนะหรือถ้าเรียกเปรียบเทียบก็เหมือนมีแว่นมโนทัศน์ตื่นขึ้นมาโอเคนะเขาเรียกว่าหลับตามันลืมตาเพราะนั้นจะต้องมีสติรู้แต่ละขณะแบบใจจดใจจ่อด้วยใจจดใจจ่อจากความสนใจใส่ใจนะนะจากฉันทะจากภายในใจและที่สนใจใส่ใจไม่ใช่ไม่สนใจในเรื่องนั่งสมาธิเลยแต่ก็มหัดนั่งสมาธิด้วยการนั่งโฟกัสลมหายใจอันนั้นมันไม่ใช่ใจจดใจจ่ออันนั้นคือเราไม่มีฉันทะเลยเพราะนั้นใจจดใจจ่อต้องมีฉันทะมีสนใจใส่ใจแล้วดวงตาจักขุกรณีญาณกรณีญาณก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอนานเป็น5นาที10นาทีเกิดขึ้นในนาทีแรกนั่งปั๊บขายยานบางทีชำนาญขายยานมันปรากฏเลยนะทำไมถึงเรียกขายยานสัมผัสได้จริงๆนะหลายปีก่อนนะเคยไปรับพระองค์ไหนไม่รู้ที่สนามบินอ่ะนั่งมองปั๊บเอ้ามันเหมือนมีอะไรไม่รู้ขยายมาจากตรงที่เรามองละเอียดตาเรามันไม่ได้มาจากตามันมาจากข้างในอ่ะโอ้เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เลยรู้จักคำว่าขายยานมันเล่ได้แบบนั้นมันออกมาเองเลยมันควงออกมาเลยข้างในอ่ะนะวันนั้นวันนี้เราก็ฝึกให้มีสติที่รู้ละเอียดแต่ละขณะจากความรู้สึกตัวด้วยและจากใจจดใจจ่อด้วยใจจดใจจ่อแต่ไม่รู้สึกตัวก็ใช้ไม่ได้รู้สึกตัวแต่ไม่ใจจดใจจ่อก็ใช้ไม่ได้ไม่พอใช้ได้แล้วกันแต่ว่าไม่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นเราต้องมีสติสนใจใส่ใจรู้สึกตัวให้ดีและมีใจจดใจจ่อแล้วก็มีไม่วอกแวกช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนไม่วอกแวกแล้วมันจะเหมือนมีแว่นมโนทัศน์ก็ได้ขายยานก็ได้หรือตาข้างในเริ่มตื่นขึ้นเหมือนหลับตามันลืมตาแล้วเราก็มันฝึกให้สติละเอียดทุกขณะลมหายใจที่สัมผัสในผมถูกขายยานจากยานมันจะเริ่มเป็นเหมือนขยายตัวออกมาโอเคนะเรียกว่ายานแล้วกันตอนแรกยานรู้ยานเห็น
เราแค่รู้สัมผัสแต่ละขณะที่ลมมันสัมผัสในโพรงจมูกเราให้ละเอียดเราฝึกแค่นี้สัมผัสแต่ละขนาดนะมันจะค่อยๆละเอียดเราไม่ต้องไปเร่งมันนะสำคัญคือรู้สึกตัวให้ดีลมหายใจสัมผัสแต่ละขนาดแล้วก็มีสติรู้สัมผัสแต่ละขนาดหัวใจมันอยู่ตรงที่สติและสัมผัสรู้สึกตัวแล้วก็รู้แต่ละขนาดแล้วมันจะเหมือนหลับตาเหมือนลืมตาสนใจใส่ใจใจจดใจจ่อด้วยความสนใจใส่ใจนะถ้าใจจดใจจ่อไม่มีความสนใจใส่ใจอันนั้นมันไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นการเพ่งที่ไม่ถูกต้องคือมันเพ่งเองถ้ามันสนใจใส่ใจไม่ใช่เราพยายามเพ่งโดยไม่มีสนใจใส่ใจงั้นสนใจใส่ใจให้ดีแล้วก็รู้ละเอียดละเอียดลมหายใจที่สัมผัสในโพรงจมูกและเริ่มตั้งแต่ครั้งลมหายใจสุดเข้ารู้ทันด้วยเพิ่มเข้าไปเลยเพิ่มให้มีความละเอียดรู้ทันด้วยและรู้แต่ละขนาดด้วยรู้ทันแล้วก็รู้แต่ละขนาดให้ดีเพราะนั้นเราจะมีความเพียรแบบสม่ำเสมอเพราะเรารู้นี่ว่ามันยังละเอียดได้อีกเมื่อก่อนนี้เรานั่งเฝ้าดูลมหายใจเรานึกว่าดีแล้วแต่จริงๆอันนั้นก็ดีนะแต่ว่ามันยังละเอียดได้กว่านั้นอีกเพราะนั้นในการฝึกสติเนี่ยเราต้องเพิ่มความละเอียดละเอียดตรงที่รู้สัมผัสที่มันละเอียดเข้าไปในโพรงจมูกเราแล้วก็อาจจะรู้สึกซึ้ยๆอยู่แถวปากช่องจมูกเหมือนเป็นมวลลมหายใจเป็นมวลที่มีอาการเคลื่อนไหวแล้วก็สนใจใส่ใจเพียรอย่างเนี้ยเพียรด้วยความสนใจใส่ใจแล้วก็ไม่วอกแวกและพิจารณาการพิจารณาจะทำให้สติเขาแน่วแน่มากขึ้นพิจารณาอะไรก็พิจารณาไอ้ตรงที่ละเอียดละเอียดลมสัมผัสในโพรงจมูกพิจารณาไปในขั้นลมหายใจเข้ายาวออกยาวหรือสั้นอย่างไรเนี่ยถ้าเราฝึกพิจารณาลมหายใจได้ต่อไปมันจะพิจารณากายเวทนาจิตทำได้แต่ถ้าเรามีแต่ดูลมหายใจไม่พิจารณาพอมันดูอย่างเดียวหรือกำหนดรู้อย่างเดียวพอมันสงบแล้วมันก็ไม่อยากพิจารณาละมันสงบแล้วมันขี้เกียจพิจารณาเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นตรงที่มีสติให้ละเอียดละเอียดรู้สึกตัวให้ดีมีสติรู้แต่ละขณะตรงที่มีสติรู้แต่ละขณะเนี่ยมันจะเกิดการพิจารณาถึงการเคลื่อนตัวของลมหายใจว่าเป็นยังไงแล้วเราเหมือนกับว่าอ๋อมีงานที่เราจะต้องหัดเพียรให้มีสติรู้สัมผัสแต่ละขณะให้ละเอียดขึ้นมากขึ้นและละเอียดแล้วมันก็ยังละเอียดได้กว่านี้อีกนะละเอียดได้กว่านี้แล้วก็มันเหมือนทันตั้งแต่เริ่มหายใจซึ่งตอนนี้ยังโยมยังทันบ้างไม่ทันบ้างโยมต้องละเอียดแล้วก็ทันเพราะนั้นโยมจะเห็นได้ว่าโยมยังต้องฝึกอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่รู้หายใจเข้ายาวออกยาวหลวงปู่กระสปะว่าต้องพิจารณาลมหายใจละเอียดยังไงปานิชยังไงแล้วก็ต้องมีสติรู้ตัวให้ทันถึงลมหายใจแต่ละขณะเพราะนั้นอานาปานสติจึงเป็นกรรมฐานฝ่ายปัญญาหลวงปู่บอก
เป็นกรรมฐานฝ่ายปัญญามันนั่งดูลมหายใจเฉยๆมันยังไม่ถึงขั้นหรอกมันต้องใช้ปัญญาปัญญาวันนี้เราก็ฝึกให้มีสติรู้สัมผัสลมที่มันสัมผัสละเอียดและเราจะมีปัญญาเห็นว่าลมหายใจมันจะยาวขึ้นขณะที่เรารู้ละเอียดนะลมหายใจจะยาวขึ้นเหมือนช่วงเวลาเหมือนกับว่าเราอยู่เหนือการเวลามากขึ้นทุกอย่างมันช้าลงเนี่ยเราใช้ปัญญาหมดเลยมันเห็นด้วยปัญญาปัญญาเห็นผลของการปฏิบัติว่าพอมีสติให้ดีกับลมหายใจเนี่ยนะเหมือนลมหายใจหายใจนิดเดียวแต่จริงๆมันยาวข้างในเวลาเรามีสติรู้แต่ละขณะมันจะเหมือนยาวขึ้นและใจก็จะรู้ว่าโอ้ลมหายใจยาวไม่ใช่เข้าไปในปอดยาวเข้าไปในจิตวิญญาณเลยเหมือนจิตวิญญาณผวังครับจิตมันเปิดด้วยตื่นด้วยเพราะนั้นเราฝึกตรงที่สติให้ละเอียดและรู้ทันในความรู้สึกตัวของลมหายใจซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็ฝึกรู้สึกตัวแต่ยังขาดสติในความรู้สึกตัวนั้นพอบอกสติในการรู้สึกตัวนี้โอ้โหมีแบบฝึกหัดให้ฝึกอีกเป็นเดือนเลยทั้งรู้สึกตัวทั้งมีสติรู้แต่ละขณะและแต่ละขณะแล้วรู้ทันตั้งแต่เริ่มสัมผัสไหมหรือว่าจิตมันลอยไปคิดอย่างอื่นพอรู้ทันปั๊บจิตไม่ลอยไปคิดอย่างอื่นเลยเรียกว่าจิตจะเกิดการจดจ่อจดจ่อแบบมีสติรู้ทันนะไม่ใช่จดจ่อแบบนั่งเพ่งกันแบบที่เราเพ่งกันนะและจดจ่อแบบนี้มันจะมีการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ให้มีการพิจารณาสัมผัสแต่ละขณะในโพรงจมูกได้ไหมเพราะนั้นทุกอย่างมันจะเหมือนกับค่อยๆเคลื่อน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 ลงไปใกล้ค่อยๆเคลื่อนและยิ่งพิจารณามันก็จะเห็นอาการลมหายใจเป็นมวลต่างๆนะบางทีก็เหมือนกับเป็นมวลซุยซุยบางทีก็เหมือนยาวๆสั้นๆบางทีก็เหมือนละอองพอพิจารณามันก็จะเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตอันนี้เขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตแล้วเราแค่สร้างเหตุปัจจัยก็คือสติอยู่ตรงนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ทุกขณะด้วยการรู้สัมผัสลมหายใจละเอียดแต่ละขณะที่มันผ่านในโพรงจมูกมันสัมผัสเยื่อโพรงจมูกอย่างไรเรารู้สึกได้มั้ยเราพิจารณาตรงนี้พอเรามีสติรู้ละเอียดแต่ละขณะเราจะเหมือนกับว่าไม่ใช่นั่งแล้วสบายสบายเฉยนั่งแล้วเหมือนมีสำนึกรู้ตื่นมาทุกคนจะเริ่มมีสำนึกรู้ตื่นมานะภาษาอังกฤษเขาเรียก consciousness หรือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดบานก็ตื่นมาแล้วเราก็ในใจเราให้มีแต่สนใจใส่ใจด้วยฉันทะว่าโอ้แค่ลมหายใจกรรมฐานอย่างเดียวนี่เรียนไม่ใช่เรียนแค่ปีสองปีต้องเรียนไปตลอดมันละเอียดลาดลุ่มลึกมากเลยยิ่งฝึกยิ่งละเอียดแล้วพอยิ่งละเอียดแล้วละเอียดแบบรู้สัมผัสแต่ละขนาดนะเราจะเห็นทุกอย่างเป็นแค่อาการค่อยๆเคลื่อน
จากการที่เรารู้ลมหายใจละเอียดสัมผัสละเอียดละเอียดในโพรงจมูกเนี่ยมันจะทำให้รู้กายละเอียดละเอียดเลยมันจะรู้เองคือกายที่ละเอียดกายที่เป็นการทำงานของธาตุทั้งสี่เห็นกายเป็นสักแต่ว่าการทำงานที่ละเอียดของธาตุเองเพราะนั้นวันนี้เราจะเริ่มกรรมฐานด้วยปัญญานั้นเนี่ยด้วยการมีสติรู้แต่ละขณะแต่ละขณะก็ต้องอาศัยรู้สัมผัสของลมหายใจแต่ละขณะที่เห็นได้ง่ายก็คือในโพรงจมูกและเราก็เห็นได้ในโพรงจมูกแล้วรับรู้ได้แล้วระลึกรู้ได้แล้วเราก็เพิ่มความระลึกรู้ตั้งแต่เริ่มหายใจมันเริ่มสูดเข้าเราก็รู้ได้ทันว่าเข้าก็รู้ว่าเข้าทันทีและขณะกำลังเข้ากำลังเข้าให้ละเอียดอย่างนี้พอมันสูดเข้ามันมีหยุดเราก็รู้ทันว่าหยุดรู้ทันว่าหยุดไหมแต่นี้เพิ่มละเพิ่มให้ละเอียดแล้วรู้ทันไหมว่ามันหยุดแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็ค่อยๆคลายออกเราก็รู้ทันตั้งแต่ลมหายใจออกเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งละเอียดทั้งรู้ทันนะโยมเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรามีงานที่ต้องเรียนรู้ฝึกให้สติละเอียดรู้ทันแล้วก็ละเอียดแล้วรู้ทันและละเอียดไม่ใช่แค่ไปเดี๋ยวใหม่ๆอาจจะได้ไปเดี๋ยวแต่ฝึกไปมันจะนานขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นมันต้องฝึกอีกเยอะเลยนะเป็นขั้นเป็นตอนเลยแล้วพอฝึกมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนมีดวงตาตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าสำนึกรู้ตื่นขึ้นมาหรือจะเรียกว่าเกิดญาณขึ้นมาญาณรู้ญาณเห็นหรือจะเหมือนกับมีแว่นมโนทัศน์ส่องตัวเองอยู่ใครชอบคำไหนก็เอาอันนั้นนะแล้วมันจะเห็นแม้กระทั่งถ่ายยาหรือแว่นมโนทัศน์ของเรามันเป็นเส้นสายที่เหมือนกับเรียงร้อยเขาเรียกว่า resolution ภาษาคอมพิวเตอร์แว่นมโนทัศน์เรา resolution มากหรือน้อยมันรับรู้ได้งั้นเลยนะว่า resolution ความคมอ่ะนะความคมชัดของภาพเนี่ยมันจะรับรู้ได้เลยว่าโอ้ในจิตมันก็มี resolution ความคมชัดแล้วก็พิจารณายิ่งพิจารณาลมหายใจ resolution มันก็มากขึ้นรู้สัมผัสแต่ละขณะด้วยการพิจารณาคู่กันไปเรียกว่าวันนี้เราถึงพร้อมด้วยสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยมีสติเป็นแกนกลางเป็นการรู้ละเอียดแต่ละขณะและรู้แม้กระทั่งรู้ทันและรู้ทันด้วยรู้ละเอียดด้วยแล้วก็พิจารณาด้วยเพราะนั้นเวลาเขาภาวนาเนี่ยพละห้าเขาต้องให้มีพร้อมทั้งห้าเลยยิ่งดีส่วนมากจะมีแต่ข้อเดียวสองข้อมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร ตอนนี้เราจะเหมือนกับว่ามีสำนึกรู้เห็นด้วยสำนึกรู้ที่เหมือนกับว่ามีขายานตื่นขึ้นมาหรือมีดวงตาตื่นขึ้นมาหรือเรียกว่าจักขุกรณียานกรณีเนี่ยจะมีเนื้อมีจักขุกรณีดวงตาก็เกิดขึ้นแล้วแก่เรายานกรณียานก็เกิดขึ้นแล้วแก่เราที่เรียกว่ามีดวงตาเพราะว่าไอ้ญาณอันเนี้ยมันเหมือนสอดส่องได้สอดส่องให้ละเอียดไปกว่านั้นอีกก็ได้นะสอดส่องลมหายใจละเอียดเข้าไปจนถึงมวลลมหายใจที่ละเอียดแล้วมันก็จะรู้เองพอสอดส่องไปถึงลมหายใจละเอียดเนี่ยมันจะรู้เองรู้พร้อมถึงลมละเอียดทั่วกองลมทั่วกายเลยตอนนี้พอเราสอดส่องเข้าไปในลมหายใจที่ละเอียดนอกจากแต่ละขณะแล้วนอกจากรู้ทันแล้วยังสอดส่องด้วยปั๊บมันไปตื่นข้างในเกิดความรู้ตัวถึงลมหายใจที่ไม่ได้หายใจแค่จมูกนะมันหายใจไปทั่วร่างกายเลยตอนนี้มันอยู่ตรงที่เราฝึกสติของเราเนี่ยนะ
ตอนนี้สติเราเริ่มเป็นสติที่ละเอียดรู้ทันแล้วก็สอดส่องสอดส่องเขาเรียกว่าสติโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันก็เกิดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมเลยไม่ใช่เฉพาะลมหายใจมันเห็นพร้อมหมดเลยทุกอย่างว่ามันทำงานยังไงเราก็ทบทวนอย่างเงี้ยฝึกละเอียดไปเรื่อยเร่งไม่ได้หรอกจะให้เร่งให้ได้วันหนึ่งไม่ได้มันต้องเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือเป็นปีเป็นปีไม่ใช่ว่ามันช้านะมันจะละเอียดจนเป็นเหมือนขายาเลยซึ่งเราเหมือนเรากล้าพูดได้หรอเอ้ยเฮ้ยขายาเป็นอย่างนี้เหรอไอตอนไม่รู้จักผมก็พูดไม่ถูกอ่ะโอ้เป็นอย่างนี้จริงๆนะเราได้ยินแต่ว่ามีขายาแต่ตอนนี้เราเริ่มพอฝึกเป็นปีเนี่ยมันเริ่มเป็นขายาเลยนะมันท้าทายนะถ้าไม่งั้นโยมก็ฝึกนะสมาธิสงบบ้างกี่ปีก็สมาธิสงบบ้าง5ปีก็สงบบ้าง10ปีก็สงบบ้างแต่นี่มันมีเห็นผลที่ปัจจตังเห็นผลได้ด้วยตัวเองว่าโอ๊ยมันปัญญานี่มันยิ่งกว่าความสงบนะมันเป็นขายาตอนแรกมันเหมือนเป็นดวงตาหรือมันเหมือนแว่นมโนทัศน์ตอนแรกมันเหมือนเป็นขายาน่ะแล้วเป็นเหมือนกับว่ามันมีเปิดปิดของมันได้ด้วยกำหนดรู้อะไรปั๊บมันรู้ได้ทันทีว่องไวเริ่มเป็นญาณอย่างรู้แล้วพอมันสอดส่องนะสติเราสอดส่องลมหายใจได้นะมันนอกจากเป็นขายาแล้วมันยังเป็นญาณอย่างรู้ได้โอ้มันเห็นแนวทางในการที่จะต้องพัฒนาเลยโอ้กว่าจะรู้ตรงจุดนี้ถ้าไม่รู้นี่ทั้งชาตินี้ก็นั่งนิ่งกับสงบบ้างอยู่แค่นั้นนะที่ไหนได้มันจะมีธรรมะที่มันวิเศษที่มันเลิศด้วยปัญญายิ่งกว่านี้อีกเลยนะเพราะนั้นเราต้องไม่ประมาทในธรรมเรานะเอาวันนี้ก็พอสมควรเวลานะเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเราก็ฝึกไปค่อยๆฝึกไปแล้วมันต้องชั่วโมงบินอย่างเดียวเลยนะเร่งไม่ได้หรอกนะแล้วเราจะรู้ได้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตวิญญาณถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักแพ้ปัญญาแล้วก็นั่งทีไรก็เหมือนเดิมทุกทีนะอันนี้มันมีการพัฒนาฝึกบ่อยๆนะแล้วก็มีโอกาสก็ทบทวนเทศที่หลวงพ่อสอนในช่วงนี้สอนไปตามลำดับนะใครวันนี้ไม่ทันก็ไปฟังของวันก่อนนะก็จะฝึกอยู่อย่างเงี้ยทบทวนเรื่อยเรื่องสติให้เป็นสติที่รู้แต่ละขณะปัจจุบันรู้สัมผัสรู้ทันรู้แบบสอดส่องได้เองนะรู้เป็นแบบขายานเองนะรู้แบบแทงตลอดนี่เองโอ้มันเห็นแล้วแม่มันน่าจะบวชพระก่อนเส้นนานๆนะนะมาบวชตอนอายุมากนะน่าจะบวชตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้โหไม่มีอะไรที่ต้องฝึกอีกเยอะเลยนะเพราะถ้าเป็นฆราวาสโอ้ฝึกให้ไปถึงขายยานแทงตลอดอะไรมันยากเหมือนนะถ้าเป็นฆราวาสอ่ะเพราะเราติดอร่อยอ่ะ ติดกิเลสอ่ะ เราติดรู้สึกอ่ะมันก็เลยยากเลยแล้วติดอยู่กับรู้สึกอ่ะนะแทนที่จะเป็นรู้สึกตัวตื่นเกิดตื่นนะรู้อย่างนี้ปฏิบัติธรรมยิ่งช่วงโควิดนี้ปฏิบัติธรรมเลยไหนๆมันก็โควิดหรือมีเหตุการณ์อะไรต่างๆแทนที่จะไปอะไรต่างๆย่อท้อถอยอะไรต่างๆก็ถือว่าเรื่องทางโลกอาจจะไม่ดีแต่เรื่องทางธรรมเราฝึกให้ดีแล้วนะถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ดีทั้งโลกทั้งธรรมเองนะวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมในดวงตาเห็นธรรมขายยาและจำแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ